สวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการแอมจาดีวันนี้เราจะมาทำเค้กวุ้นแฟนซีกันค่ะเค้กวุ้นทำออกมานะคะเป็นก้อนใหญ่เลยแล้วก็มีดอกไม้ออกมาเป็นเหมือนสวนดอกไม้น่ารักแล้วก็ทำได้ยากเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าสูตรนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกของการทำวุ้นกันค่ะจะดีจะมีน้ำเปล่าน้ำเปล่าธรรมดาที่อุณหภูมิห้องค่ะใส่ไปหมดเลยกับผงวุ้นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้10นาทีนะคะแล้วก็ผงวุ้นเขาจะมีหลายแบบนะมีผงวุ้นสำหรับทำพิมพ์วุ้นนะคะที่แกะพิมพ์ทำเค้กวุ้นดอกไม้หรือว่าจะมีอีกอย่างนึงเป็นวุ้นที่เอาไว้ทำเต้าหวยแล้วก็วุ้นที่แบบวุ้นในลูกมะพร้าวอันนั้นเขาจะใส่พิมพ์ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะนิ่มเกินแล้วแกะไม่ออกเพราะฉะนั้นตอนซื้อวุ้นลองดูดีๆถามแม่ค้าขายก็ได้ค่ะว่าอันไหนเป็นวุ้นสำหรับทำดอกไม้แกะพิมพ์ได้บ้างโอเคพัก10นาทีเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงค่ะพักไว้ครบ10นาทีแล้วค่ะคราวนี้เราจะเปิดไฟตั้งไฟกันเป็นไฟกลางค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยจนให้ตัววุ้นเขาเดือดค่ะที่เราจะต้องพักไว้10นาทีเนี่ยเพราะว่าวุ้นเขาจะได้อิ่มน้ำค่ะตอนที่ทำออกมาเป็นดอกไม้เนี่ยจะได้ไม่คายน้ำออกมาเยอะๆแล้วก็สีที่วุ้นนะคะเขาจะได้ไม่แบบไปหากันได้ง่ายสีเขาจะติดมากกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวจะดีคนไปเรื่อยๆจนเดือดค่ะแล้วดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะคนสักพักจนเริ่มเดือดค่ะนี่เห็นเดือดเป็นปุดๆแล้วแล้วก็ลองเช็คดูค่ะว่าตัวผงวุ้นนะคะเขาละลายเป็นใสๆแล้วหรือว่ายังมีเม็ดๆอยู่ถ้าเม็ดๆอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้านี่ใสหมดแล้วไม่เหลือเป็นเม็ดๆวุ้นแล้วอะค่ะใช้ได้แล้วเขาก็เดือดแล้วขั้นตอนต่อไปจะดีจะใส่เป็นน้ำตาลทรายค่ะลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็เกลือเป็นไฟกลางตลอดเลยนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมน้ำตาลเขาละลายลงได้แล้วค่ะน้ำตาลเขาละลายแล้วคราวนี้ก็มาในส่วนของน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอันนี้ใส่แล้วจะหอมมากเลยล่ะเป็นสูตรที่แบบที่บ้านจะดีชอบมากใส่น้ำมะพร้าวแต่ว่าทุกครั้งก่อนใส่ลองชิมก่อนนะคะเผื่อว่าน้ำมะพร้าวที่ได้มามีรสชาติแบบบางทีเขาจะมีฝาดฝาดเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะทำให้วุ้นเราไม่อร่อยคนนิดหน่อยสุดท้ายก็ใส่เป็นกะทิค่ะทั้งหมดเลยถ้าใครชอบเข้มข้นใช้เป็นหัวกะทิได้เลยนะคะจะเข้มข้นหอมมันมากคราวนี้ก็คนไปเรื่อยๆจนเป็นเดือดอ่อนๆค่ะก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะดีคนไปเรื่อยๆก่อนกลับมาดูตอนที่เดือดอ่อนๆกันค่ะขอบๆเขาจะเดือดแล้วค่ะนี่ใช้ได้แล้วปิดไปเลยเป็นเดือดอ่อนๆนะคะเพราะว่าถ้าเดือดแรงอะค่ะเขาจะแยกชั้นเดี๋ยวจะเป็นแยกไขมันโอเคคราวนี้ก็จะมาใส่เป็นวุ้นดอกไม้กันจะดีมีเป็นพิมพ์วุ้นนะคะแล้วก็บากให้เขาแกะพิมพ์ง่ายๆส่วนพิมพ์เนี้ยก็ซื้อในเว็บได้เลยพิมพ์ค่ะว่าเป็นพิมพ์วุ้นดอกไม้เขามีแบบให้เลือกเยอะมากลองเข้าไปดูมีหลายเจ้าหลายร้านแล้วก็หลายลายมากคราวนี้เราก็ต้องรีบแล้วค่ะตอนนี้เราจะทำดอกไม้กันก็ตักวุ้นที่ได้จะดีจะทำเป็นเกสรดอกไม้ก่อนสีเหลืองใช้สีผสมอาหารสีเหลืองธรรมดานี่เลยค่ะแล้วก็หยดใช้นิดเดียวเลยนะคะเพราะว่าถ้าหยดสีเยอะเนี่ยสีเขาจะรุนแรงมากจะดีอยากได้เป็นสีอ่อนๆ อ่อนๆแบบนี้เลยแล้วก็หยดลงไปตรงเกสรดอกไม้ได้แล้วหาเกสรดอกไม้แล้วก็ใส่ปึ๊บถ้าเริ่มเละแล้วเราก็ใช้เป็นสลิงได้จะใช้เป็นแบบด็อปเปอร์ก็ได้หรือว่าใช้สลิงก็ได้นะคะตามที่ถนัดเลยตอนนี้สีเหลืองจะดีต้องการเท่านี้แล้วทั้งก็ล้างด็อปเปอร์ก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยค่ะจะได้ล้างง่ายๆดูดขึ้นดูดลงในน้ำเปล่าอันนี้สีเหลืองที่เหลือจะดีจะมาทำเป็นสีอื่นกันอยากได้เป็น
โทนออกสีโอโรสชมพูแล้วก็พีทๆหน่อยค่ะปิดฝาไว้ตลอดนะไม่อย่างนั้นเขาจะแข็งเร็วค่ะสีเป็นโอโรสพีทๆก็ใส่ชมพูชมพูใส่ไปนิดเดียวเลยอ่ะไม่ถึงหยดเลยค่ะแล้วก็ขนนี่ไงได้แล้วหางดอกเตอร์ให้สะอาดหยอดเลยต้องรีบทำนะคะเดี๋ยวถ้าวุ้นแข็งเขาจะแยกชั้นนะคะคราวนี้ก็ดอกใหญ่นี้ด้วยนี่พอผสมสีใหม่สีเขาจะได้เป็นโทนๆเดียวกันค่ะค่อยๆผสมก็ได้นะอยากได้เป็นนี่อันนี้ก็จะเป็นสีอ่อนใส่ลงเลยอีกดอกนึงเปลี่ยนสีอีกแล้วคราวนี้เอาเป็นได้ดีแล้วเราใส่สีส้มกันมากดีกว่าสีส้มใส่ตรงไหนตรงนี้เป็นสีส้มอ่อนดูเหมือนพีทอันนี้อันนี้โอโรสเนาะโอโรสเข้มโอโรสอ่อนแล้วก็มีสีพีทสุดท้ายดอกสุดท้ายจะอยากได้เป็นสีแบบอมชมพูหน่อยพอดีเลยสุดท้ายเราอยากได้สีเขียวเป็นใบไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะพักให้เขาเซตตัวแบบนี้ค่ะอยู่ที่15นาทีนะคะให้เขาเซตกลายเป็นอุณหภูมิห้องค่ะหลังจากนั้นจะเอาเข้าตู้เย็นอีก30นาทีให้เขาเซตในตู้เย็นให้แข็งเลยค่ะจะได้แกะพิมพ์ออกมาได้ง่ายค่ะเดี๋ยวจะดีจะเซตค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงค่ะทำดอกไม้เสร็จแล้วคราวนี้เราต้องมาทำตัวฐานของดอกไม้กันกับวงแหวนที่จะเอาดอกไม้มาจัดอะค่ะตัววงแหวนอันนี้ค่ะจะดีใช้เป็นชามจะหาที่บ้านก็ได้เอาให้เขาไซส์แบบพอดีกันนะคะชามแล้วก็ข้างในอีกอันหนึ่งเพื่อจะให้เขาเป็นวงแหวนค่ะลองหาใส่ให้เป็นพอดีกันจะดีใช้เป็นชามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยแหละแล้วก็ใส่น้ำข้างในนะคะถ้าจะเป็นถ้วยแบบของจาดีแบบนี้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาเสร็จปุ๊บ ก็ดูว่าเขาพอดีกันแล้วแล้วก็พิมพ์ตัวแม่พิมพ์อันนี้จะดีใช้2ปอนด์ค่ะก็หาซื้อได้ที่เดียวกับร้านที่ตัวพิมพ์ดอกไม้เนี่ยแหละซื้อในเน็ตเซิร์ชได้เลยมีร้านเยอะมากแบบเยอะมากค่ะรูปเขาก็มีแบบรูปอยากรูปอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยคนตัววุ้นซะหน่อยรีบทำเลยนะเดี๋ยววุ้นเขาแข็งแล้วก็หยอดเลยจากตัวพิมพ์วงแหวนก่อนโอเคได้แล้วค่ะส่วนที่เหลือก็เทใส่พิมพ์2ปอนด์กันใครอยากทำชิ้นใหญ่ก็3ปอนด์ได้นะโอเคเรียบร้อยค่ะส่วนที่เป็นพิมพ์ใหญ่เนี้ยค่ะจะดีจะเซตไว้ข้างนอกครึ่งชั่วโมงเลยแล้วค่อยเข้าตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าพิมพ์เขาใหญ่เงี้ย15นาทีเนี่ยยังร้อนอยู่เข้าตู้เย็นไม่ได้โอเคไปเซตกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ตัววุ้นดอกไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะมาแกะพิมพ์กันเย็นๆเลยเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเลยเนี่ยเขาจะแกะได้ไม่แตกแบบนี้เลยล่ะอ
ถ้าพิมพ์เป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะแกะง่ายหน่อยไม่ต้องตัดพิมพ์แต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์ที่ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้อันนี้จะดีก็จะบาทพิมพ์ไว้อันนี้กี่บาทอันนี้มี3บาทปึ๊บมี3บาทแล้วแกะมาเลยแล้วเขาก็จะแกะสีน่ารักเดี๋ยวจะดีแกะพิมพ์นี้เสร็จทำดอกไม้หลายๆรอบกันนะคะน่ารักมากดอกไม้ค่ะจะดีทำเพิ่มอีก3รอบค่ะออกมาได้เยอะขนาดนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเค้กกันค่ะตัวพิมพ์เค้กก็เซตเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะดีจะแยกออกก่อนตัวเค้กยืดๆเขานิดนึงค่ะจะได้แกะพิมพ์ง่ายก็คว่ำใส่จานเลยฟึบนี่โอเคพักเอาไว้อันนี้จะง่ายหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นพิมพ์สำหรับวุ้นโดยเฉพาะสำหรับเค้กโดยเฉพาะแต่ว่าอีกอันนึงนี่แหละเป็นพิมพ์ที่ทำเองเพราะฉะนั้นเขาจะแบบยากนิดนึงอันนี้ค่ะที่จะดีบอกว่ามีน้ำอยู่ข้างในฟึบอันดับแรกคือไปเทน้ำออกก่อนค่ะเทน้ำออกไปแล้วคราวนี้เราก็จะค่อยๆแบบแกะตัวในออกก่อนเขาจะดูดๆหน่อยค่ะแล้วก็บีบๆแล้วคราวนี้เราก็คว่ำเลยค่ะเดี๋ยวให้เขาหลุดๆก่อนโอเคนี่ได้แบบนี้ถ้าแตกพลาดอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องประกอบเขาอยู่แล้วค่ะคราวนี้เราจะเหลาเขานิดนึงจะดีมีเป็นมีดคว้านให้เขาได้ส่งที่ต้องการคราวนี้จะถึงขั้นตอนที่จะแบบตื่นเต้นระทึกนิดหน่อยแต่ถ้าแตกไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างในมองไม่เห็นเลยเอาไว้ประกอบเราจะยกเขาใส่เค้กกันขั้นตอนระทึกค่ะเราจะค่อยๆเลื่อนเขาลงไปแตกไม่เป็นไรเลยนะไม่ต้องกลัวเลยเพราะยังไงเราก็ซ่อมเขาได้โอเคเลื่อนลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ถ้ามีแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรเลยจัดทรงแล้วก็ดูให้เขาอยู่กลางค่ะเป็นตัววงแหวนหนุ่มจะดีก็แตกนิดนึงกลางแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดดอกไม้กันค่ะมาเริ่มจัดดอกไม้กันค่ะจะดีเริ่มแต่ดอกใหญ่ก่อนวางได้เลยแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะเสียบล็อกตำแหน่งไว้อยากให้เขาอยู่ตรงไหนโอเคถัดมาจะดีใช้เป็นดอกไซส์กลางแล้วก็เสียบโอเคแล้วก็จัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็จัดเรียบร้อยแล้วค่ะจะพักไว้อย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำวุ้นตัวใสที่จะมาเซตตัวเค้กกันค่ะไปเลยตอนนี้ทำวุ้นใสกันค่ะวุ้นใสก็เหมือนเดิมเลยใช้เป็นน้ำเปล่ากับผงวุ้นนะคะตัวเซตตัวไว้10นาทีตอนนี้ครบ10นาทีแล้วเราก็จะเปิดเป็นไฟกลางค่ะโอเครอจนเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บก็ใส่น้ำตาลคนๆจนเดือดอีกรอบหนึ่งก็ใช้ได้ค่ะวุ้นค่ะที่ต้มจนเดือดแล้วก็พักให้เขาเย็นลงมานะคะถ้าร้อนๆเลยเขาจะดูดใส่ไม่ได้นะให้เย็นพักลงมาค่ะแล้วก็คราวนี้เราจะมาดูดแล้วก็หยอดไปตามช่องต่างๆเหมือนติดกาวค่ะดูดแล้วก็หยอดไปตามช่องต่างๆไปเลยโอเคแล้วก็พักให้เสร็จตัวค่ะตอนนี้ก็พักเซตตัวเรียบร้อยแล้วเราจะแกะตัว
ไม้ออกพอแกะตรงไม้ออกปุ๊บเนี่ยเราก็ดูดแล้วรีบหยอดตรงไปตรงช่องเดิมเลยค่ะให้เขาแบบแน่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งแกะออกแล้วก็ดูดแล้วก็ใส่แบบนี้ให้ทั่วเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กวุ้นดอกไม้แฟนซีค่ะออกมาน่ารักมากเลยทำให้ใครใครก็ชอบแน่นอนค่ะแล้วรสชาติอร่อยด้วยแหละทำไม่ยากเลยเอามาแบบนี้เลยอ่ะรสชาติเขาจะหอมมันแล้วก็มีหวานหวานนิดๆกับตัดเกลือเค็มๆอร่อยค่ะสุดยอดมากเลยอย่าลืมลองทำกันดูนะคะส่วนเมนูหน้าอยากให้จะดีทำอะไรก็บอกได้นะคะวันนี้จะดีกับวุ้นแฟนซีต้องไปแล้วค่ะไปค่ะขอชิมให้หมดนี่เลย